พิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านพลังด้อมส้มส่งก้าวไกลได้ส.ส.อันดับหนึ่งพิธาประกาศตัวเองเป็นว่าที่นายกคนที่30แต่ทุกอย่างไม่ราบรื่นพิธาถูกร้องเรียนหลายเรื่องครั้งนี้ต้องพึ่งเสียงสว46เสียงแต่ไม่สำเร็จพิธาประกาศยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ก้าวไกลไม่ถอย112ดอมทำทุกทางดันพิธาเป็นนายกเสนอรอบ2สารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.มดสิเสนอชื่อพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีดอมส้มออกฤทธิ์ซัดคนเห็นต่างพาทัวลงกลายเป็นการสร้างศัตรูเพิ่มเรื่อยๆเสรีพิสุทธิ์ซัดฟังดอมส้มถึงพังปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้ก้าวไกลเจอทางตันสุดท้ายส่งไม้ต่อเพื่อไทยบนความร่วมมือ8พรรคพรรคที่เหลือยืนกรานไม่ร่วมกับพรรคที่แก้112และก้าวไกลพิธาเดินสายปลุกฐานเสียงต่างจังหวัดถ้าพิธาไม่พ้นสภาพส.ส.ไปซะก่อนคงได้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน